สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่1กันต่อดีกว่านั่นเองหลังจากที่ตัวของผมเองเนี่ยได้เล่าเรื่องราวของการต่อสู้ที่เวอร์ดันไปถูกไหมในวันนี้เองนะครับผมเราจะมาพูดถึงหนึ่งในอาวุธที่เรียกได้ว่าเป็นอาวุธที่ร้ายแรงแล้วก็น่ากลัวที่สุดชิ้นหนึ่งเลยครับของสงครามโลกครั้งที่1นั่นก็คือปืนไฟนั่นเองครับผมเรียกได้ว่าเฮ้ยฟังดูเนี่ยมันอาจจะไม่น่ากลัวนะครับแต่สำหรับปืนไฟแล้วจริงๆเนี่ยเป็นอาวุธที่น่ากลัวมากใครๆเจอเนี่ยก็อยากจะหนีไปหมดเลยใครกันล่ะจะอยากถูกเผาทั้งเป็นโดยเจ้าเครื่องพ่นไฟเนี่ยนะครับผมได้ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกครับและถูกเอามาใช้ในสงครามครั้งแรกเนี่ยโดยกองทัพเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยครับผมหลังจากที่พวกเขาได้รับอาวุธนี้มาเนี่ยก็ได้เริ่มเอามาใช้ในสเกลเล็กก่อนครับเพราะว่าโอ้โหอาวุธใหม่เนี่ยจะเอาไปใช้ใหญ่เลยมันก็ไม่ได้ถูกไหมยังไม่ได้รับการทดสอบว่ามันจะได้ผลดีจริงไหมมันจะแบบเวิร์กจริงไหมก็เรียกได้ว่าถูกเอาไปใช้ครั้งแรกนะครับผมในทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสนั่นก็คือที่เวอร์ดันนั่นเองครับหน่วยทหารเครื่องพ่นไฟหน่วยแรกเนี่ยได้ถูกกำกับดูแลโดยร้อยโทเรดเดอร์แมนครับเขาคนนี้เนี่ยนะครับผมรู้ดีครับเฮ้ยจะเอาทหารธรรมดามาใช้เครื่องพ่นไฟเนี่ยมันไม่ได้นะเขาได้ไปทำการรวบรวมนักผจญเพลิงที่ทำงานดับเพลิงจากทั่วเยอรมันเลยเอามาเป็นหน่วยนี้เพราะว่านักผจญเพลิงเนี่ยนักดับเพลิงเนี่ยพวกเขามีประสบการณ์กับไฟมาเยอะกว่าคนทั่วไปเยอะมากๆและพวกเขาเนี่ยไม่กลัวกับเปลวไฟที่มันจะออกมาจากเครื่องพ่นไฟถูกไหมนะครับจะเอาคนธรรมดามาฝึกเนี่ยอาจจะใช้เวลานานมากๆเลยก็เลยต้องเอานักดับเพลิงมาฝึกแทนแล้วก็เรียกได้ว่าฝึกกันอยู่สักพักหนึ่งครับก็ได้เอาออกไปใช้งานจริงเลยนะครับผมที่เวอร์ดันอย่างที่เราบอกไปเครื่องพ่นไฟรุ่นแรกเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นแบบเหมือนที่เราเห็นกันในเกมนะก็คือเป็นเหมือนคนเดียวไล่เอาไฟเนี่ยเผาเลยถูกไหมนะครับในยุคแรกเนี่ยต้องมีทีมในการใช้นะครับแล้วเครื่องพ่นไฟเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2แบบหลักๆก็คือชนิดหนักกับชนิดเบาโดยชนิดหนักเราจะเรียกกันว่าGrosser Fairman Werfer หรือว่า Glove ครับอันนี้เป็นชนิดหนักนะครับผมก็จะใช้แบบว่าอยู่เป็นโพซิชันนะอยู่ในสนามเพาะแล้วก็ยิงออกไปตามจุดที่เป็นจุดทางยุทธศาสตร์ก็เรียกได้ว่าจะเป็นตัวหนักตัวแรงเลยนะครับผมยิงได้นานกว่า40วินะครับแล้วก็เรียกได้ว่ายิงได้ไกลเนี่ยเกือบ40เมตรเลยครับผม30กว่าเมตรนะครับคือไกลมากๆอ่ะยิงไฟแบบโอ้โหพุ่งเป็นแนวอย่างกับมังกรพ่นไฟนะครับผมอันนี้คือชนิดหนักแล้วก็ทางชนิดเบาเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นชนิดที่เรียกได้ว่าเอาไว้เดินเอาไว้รุยนะไม่ได้แบบว่าอยู่กับที่อันนี้ก็จะเล็กลงมาหน่อยเรียกว่าคลายฟาร์มันเวอร์เฟอร์หรือเรียกว่าคลายฟ์ก็ได้นะครับผมเป็นแบบคำสั้นๆก็เรียกได้ว่าอันนี้ก็จะเป็นหน่วยลุยนะแต่หน่วยลุยเนี่ยก็เรียกได้ว่าอย่างที่เราบอกว่าเครื่องพ่นไฟในยุคแรกอ่ะมันยังไม่ได้เคลื่อนที่ได้ดีมากเท่าไหร่นะครับก็จะต้องมีคนนึงเนี่ยเป็นคนตัวถือถังแก๊สนะครับผมแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยเป็นตัวยิงนะครับผมก็จะมีไปกันเป็นทีมแบบนี้ครับแต่ด้วยความที่ว่ามันเล็กอ่ะมันก็จะยิงได้ใกล้มากๆนะแล้วก็เรียกได้ว่ายิงได้ไม่นานไม่เหมือนกับไอ้แบบอันใหญ่ๆนะอันใหญ่ๆนี่คือโหดมากเลยอย่างกับมังกรพ่นไฟในการใช้งานอันเรื่องชื่อของเจ้าเครื่องพ่นไฟนี้นะครับผมจริงๆก็มีการใช้มาตั้งแต่ปี1914แล้วแต่มันเป็นการใช้ที่น้อยมากๆเลยครับเราก็เลยไม่ค่อยอยากจะนับมันสักเท่าไหร่นะครับผมเอาเป็นว่าเราจะนับที่การใช้หลักๆก็แล้วกันนะครับผมการใช้หลักๆเนี่ยที่เราบอกว่าเกิดขึ้นที่เวอร์ดันนะในวันที่26กุมภาปี1915นะครับก็เรียกได้ว่าอันนี้มีการใช้ในแบบขณะที่เป็นกองกำลังเลยส่งไปแบบเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็ได้ใช้งานจริงกับทหารฝรั่งเศสซึ่งดูเหมือนว่าผลเนี่ยจะออกมาดีมากๆนะครับทหารไม่เคยเจอมาก่อนอ่ะปกติเฮ้ยอาจจะมีการเอาหอกมาแทงเอาปืนมายิงถูกไหมในสงครามโลกครั้งที่1ก็ยังมีการใช้อาวุธระยะใกล้กันอยู่บ้างแต่แบบว่าพอเจอไฟเนี่ยโผล่มาโอ้โหทหารฝรั่งเศสเนี่ยนะครับผมควันหนีดีฝ่อกลัวกันขี้หดตดหายเลยแล้วไฟเนี้ยมันก็จะเกิดควันดำที่แบบดำทะมึนเลยอ่ะจำนวนมากก็ทำลายขวัญกำลังใจของชาวฝรั่งเศสไปได้อย่างเยอะเลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าพอชาวฝรั่งเศสเนี่ยกลัวนะถูกเผาอยู่ในสนามเพาะถูกไหมก็จะเป็นต้องหนีไฟนะต้องวิ่งหนีออกมาจากสนามเพาะแล้วพอวิ่งหนีออกมาเนี่ยก็จะถูกเหล่าทหารราบที่ใช้ปืนไรเฟิลเนี่ยยิงสอยตายจนหมดครับและด้วยความสำเร็จอันล้นหลามนี้เองเนี่ยต่อจากนั้นเนี่ยนะครับผมทางหน่วยทหารที่ใช้ปืนไฟเนี่ยนะครับผมก็ได้ขยายใหญ่ขึ้นนะครับกลายเป็นกองพันขึ้นมาแล้วนอกจากนั้นเองเนี่ยก็ยังเป็นกองพันที่ได้รับการอุปถัมภ์จากตัวขององค์รัชทายาทโดยตรงเลยนั่นก็คือตัวของคราวปรินซ์วิลเฮมแห่งจักรวรรดิเยอรมันและปรัสเซียครับต่อจากนั้นเองเนี่ยการใช้ปืนไฟก็เริ่มจะแพร่หลายมากขึ้นนะครับผมแล้วก็
ต่อจากนั้นในช่วงปี1916เนี่ยก็มีการใช้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแล้วก็ได้รับความสำเร็จเนี่ยจำนวนมากด้วยนะครับผมโจมตีไปทั้งหมดเนี่ย57ครั้งนะครับได้รับความสำเร็จเนี่ยประสบความสำเร็จมากกว่า33ครั้งก็ถือว่าเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพมากๆเลยแล้วด้วยความที่มันดีเลิศประเสริฐสีขนาดนี้เนี่ยต่อจากการเป็นกองพันเนี่ยนะครับผมก็ได้กลายเป็นกรมขึ้นมาเลยครับและด้วยคุณงามความดีที่แบบว่าโอ้โหมันดีสุดๆมันเก่งสุดๆเลยเนี่ยไอ้หน่วยนี้นะครับผมสุดท้ายหน่วยนี้เนี่ยก็ได้รับสัญลักษณ์พิเศษมาจากตัวของคราวเป็นวิลเฮมด้วยตัวเองเลยนะนั่นก็คือสัญลักษณ์หัวกะโหลกที่เราจะรู้จักกันในนามของโทเทนคอฟแบชครับผมเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆนะแล้วต่อจากนั้นเนี่ยหน่วยทหารที่ใช้เครื่องพ่นไฟก็จะติดสัญลักษณ์หัวกะโหลกนี้มาอยู่บริเวณแขนซ้ายนะครับแล้วแบบโอ้โหในเวลาไม่นานเนี่ยด้วยความที่โหดของอาวุธใหม่นี้นะครับผมแล้วก็ความเรื่องชื่อของหน่วยนี้ก็ทำให้การต่อสู้นะครับผมประสบความสำเร็จมากๆเลยสำหรับของฝ่ายเยอรมันแต่ก็เรียกได้ว่านะครับผมมันก็ทำให้เจ้าหน่วยเครื่องพ่นไฟเนี้ยกลายเป็นหน่วยที่ตกเป็นเป้าเสมอครับเพราะว่าเหล่าทหารอังกฤษและฝรั่งเศสเนี่ยกลัวเหลือเกินนะครับผมแบบว่าแค่ได้ยินเสียงไฟมาเนี่ยก็กลัวกันขี้หดตดหายแล้วเพราะฉะนั้นเองก็คงจะไม่แปลกหรอกครับที่หน่วยนี้เนี่ยจะถูกตกเป็นเป้าหมายแรกในการโจมตีก่อนเลยนะเราเรียกได้ว่าในระยะไกลเนี่ยเครื่องพ่นไฟเองนะก็สู้อะไรกับใครไม่ค่อยได้นะครับก็ทำให้มักจะตกเป็นเป้าแรกก่อนเสมอแล้วก็มักจะไม่ได้รับความปราณีจากตัวของศัตรูนะครับผมคือแบบว่าปกติอาจจะจับเป็นตัวประกันไปบ้างแต่ถ้าเป็นหน่วยนี้นะฆ่าตายอย่างเดียวนะครับผมแค้นเหลือเกินครับเพราะว่าอาวุธปืนไฟมันโหดร้ายมากๆยังไงเลยครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นที่เครียดแค้นของทหารอังกฤษและฝรั่งเศสนะแล้วก็มีความซวยนอกจากนั้นอีกนะครับนอกจากจะตกเป็นเป้าหมายแล้วเนี่ยด้วยความที่ว่าอาวุธนี้เป็นอาวุธใหม่มากๆนะในยุคนั้นน่ะมันทำให้เกิดอะไรครับผมในการใช้อาวุธนี้มีความยากด้านเทคนิคค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็มีการแบบเสียค่อนข้างบ่อยครับเพราะว่ามันเป็นอาวุธใหม่มากๆไงใช้ไปใช้มาเดี๋ยวก็เสียเดี๋ยวก็ใช้ไม่ได้ก็อาจจะให้ทหารบางคนเนี่ยต้องเสียชีวิตเพราะอาวุธพังไปเยอะอยู่ในจำนวนหนึ่งเลยนะครับแต่เราก็ไม่สามารถระบุจำนวนที่แท้จริงได้แต่ต่อจากนั้นเองเนี่ยพอเยอรมันเองก็เริ่มได้เห็นแล้วว่าหน่วยไฟของเขาเนี่ยมักจะตกเป็นเป้าหมายก่อนเสมอก็จะมีการส่งทหารราบไปคุ้มกันตลอดนะครับผมแบบตลอดเวลาเลยครับจะไม่ไปหน่วยเดียวๆแน่นอนนะครับผมก็จะทำให้เรียกได้ว่าหน่วยทหารปืนไฟเนี่ยมีความปลอดภัยสูงขึ้นมากและเพิ่มความอันตรายกับความเอฟเฟคทีฟเนี่ยได้อีกเยอะมากๆเลยครับตลอดการสงครามเนี่ยนะครับผมมีการใช้ปืนไฟเนี่ยนะครับในการโจมตีมากกว่า600ครั้งและจุดที่มีประโยชน์เนี่ยที่สามารถฆ่าศัตรูได้มากที่สุดของเครื่องยิงไฟนั้นไม่ใช่การเผาศัตรูครับการเผาศัตรูเนี่ยก็ฆ่าได้ในระดับนึงแต่มันคือความกลัวที่เหล่าทหารเนี่ยได้เจอกับเพื่อนถูกเผาไฟทำให้วิ่งหนีนะครับผมแล้วทหารราบเนี่ยก็จะไล่ยิงทหารที่เหลือแทนอันนี้เป็นความเสียหายหลักที่เรียกได้ว่าหน่วยไฟเนี่ยนะครับผมได้ก่อขึ้นมาก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในความอัจฉริยะของการสงครามเลยแต่เรียกได้ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยแม้ว่ามันจะอัจฉริยะเป็นอะไรที่ได้ประสิทธิภาพมากๆในยุคนั้นนะครับผมมันก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าโชว์ให้เห็นเลยว่ามนุษย์เนี่ยชอบการทำลายกันเองมากขนาดไหนครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมของเครื่องพ่นไฟในสงครามโลกครั้งที่1ที่เราได้นำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้กันนั่นเองยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับยังไงในวันนี้ลาอะไรครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World นะครับ